ั่วฝักยาวออกลูกแล้วค่ะหลังจากบำรุงมา 3-4 อาทิตย์ได้กินแล้วค่ะใบก็ยังเขียวอยู่นะคะก็จะเป็นแตงนะคะแตงยังไม่ออกดอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใส่ปุ๋ยสูตรอะไรนะคะเร่งดอกเร่งผลเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำฮอร์โมนเร่งรากเร่งดอกกันนะคะสำหรับพืชผักผลไม้ของเรานะคะที่เริ่มโตแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มออกดอกออกผลนะคะเรามาใช้ฮอร์โมนนะคะในการกระตุ้นนะคะออกดอกออกผลกันวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีนะคะนมเปรี้ยว100มล.ค่ะผงชูรสนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายขอแนะนำนะคะน้ำตาลทรายคนใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะ3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำซาวข้าว1ลิตรนะคะขวดพลาสติก1ขวดนะคะขนาด 1.25 ลิตรนะคะกรวยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำนะคะท่านผู้ชมก็นำขวดพลาสติกนะคะแล้วก็กรวยนะคะแล้วก็เทน้ำซาวข้าวลงไปนะคะ1ลิตรค่ะก็ประมาณนี้นะคะเทลงไปเลยค่ะน้ำซาวข้าวนะคะค่อยๆเก็บทุกวันทุกวันนะคะน้ำซาวข้าวนี่มีวิตามินนะคะมีประโยชน์มากๆสำหรับพืชผักของเรานะคะ1ลิตรค่ะได้แล้วนะคะเติมนมเปรี้ยวนะคะ100มล.ค่ะลงไปเลยค่ะลำดับต่อไปผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเทลงไปเลยนะคะลำดับต่อไปเป็นน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะ3ช้อนโต๊ะนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่มีน้ำตาลทรายแดงใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะ1 2 3หลังจากที่เรานำส่วนผสมทุกอย่างนะคะลงไปในน้ำซาวข้าวแล้วนะคะปิดฝาค่ะก็เขย่าให้เข้ากันค่ะให้น้ำตาลทรายแดงละลายนะคะเท่านี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งทิ้งไว้ในร่มนะคะหมักไว้ก่อน7วันค่ะแล้วค่อยนำมาฉีดพ่นราดรดทางดินหรือไม่ก็ทางใบนะคะนี่คือที่แม่จิ๋มหมักไว้แล้ว7วันนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยอัตราการใช้นะคะฮอร์โมน 4-5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะนี่จะเป็นถังน้ำ10ลิตรนะคะก็จะใช้ฮอร์โมนนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะ2ช้อนใส่ลงไปละค่ะแล้วก็คนเลยค่ะใช้มือเปล่าได้นะคะไม่เป็นอันตรายค่ะหลังจากที่เราผสมฮอร์โมนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่บัวรดน้ำนะคะหรือนำไปราดรดนะคะทางดินทางใบได้เลยค่ะใช้สัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเพื่อเร่งดอกเร่งผลค่ะเดี๋ยวไปใช้กับพืชผักผลไม้ของเรากันเลยนะคะท่านผู้ชมรดเลยค่ะจะรดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ค่ะหลังจากออกดอกออกผลแล้วก็รดเดือนละ1ครั้งนะคะเราก็จะได้ถั่วฝักยาวงามๆแบบนี้เลยค่ะมะนาวค่ะกำลังออกดอกออกผลนะคะหลายรุ่นเลยค่ะนี่เป็นดอกก็มีนะคะกำลังออกดอกใช้สูตรนี้เลยค่ะราดรดทางดินค่ะท่านผู้ชมนะคะราดรดเลยค่ะThank you.
พริกค่ะราดรสทางใบได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะใช้สัปดาห์ละ1ครั้งค่ะหลังจากออกดอกออกผลแล้วใช้เดือนละ1ครั้งนะคะมะเขือค่ะรสเลยค่ะเพื่อเร่งดอกเร่งผลนะคะโตเร็วค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ท่านผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ